กลับมาติดตามรายการดีดีฟุตบอลไทยในช่วงที่2นะครับของรายการวันนี้ก็อย่างที่ได้เกริ่นนำไปในช่วงที่แล้วช่วงที่แล้วเนี่ยเราไปรู้จักพูดคุยกับอดิศรพงษ์รักนะครับประธานหลังดาวรุ่งของ BC เทโรศาสนะนะซึ่งเป็นเจ้าของรางวัลกองหลังยอดเยี่ยมจากรายการดีดีฟุตบอลไทยนะครับก็คือดีดีฟุตบอลไทยอวอร์ดไปตอนนี้ช่วงนี้เรามาคุยกับกองกลางยอดเยี่ยมนะครับของรายการดีดีฟุตบอลไทยนะครับกับรางวัลดีดีฟุตบอลไทยอวอร์ดนะครับกับเขาผู้นี้ครับอดุลละโซครับสวัสดีครับอดุลครับสวัสดี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 ครับวันนี้ขอบคุณมากนะฮะที่ให้เกียรติมาร่วมรายการเมื่อวานนี้เขายังลงเล่นให้กับทีมชาติไทยในช่วงท้ายเกมอยู่เลยนะฮะแล้วก็วันนี้ก็ให้เกียรติเดินทางมาร่วมรายการของเราก็ต้องขอบพระคุณไปอย่างสูงจริงนะฮะครับครับอดุลหรือว่าขอความในใจหน่อยฐานะที่เป็นกัปตันทีมแล้วผลงานของทีมมาเป็นอย่างนี้ครับก็ในฐานะคนไทยก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจที่เราชนะมา3นัดรวดแล้วก็มาเข้ารอบแล้วก็ทำผลงานได้ดีแล้วก็ทำให้แฟนบอลชาวไทยนี่มีความสุขก็รู้สึกดีใจครับครับรวบจากระบบต่างๆที่เล่นมากับโค้ชคนอื่นก่อนของทีมชาติไทยนะครับต่างกันไหมอาซิโก้แตกต่างกันตรงที่ว่าเรื่องระเบียบวินัยมากกว่าครับเพราะว่าโค้ชต่างชาติเขาจะมีเรื่องจิตวิทยาที่ค่อนข้างที่จะดีแต่พี่โก้เขาก็จะรู้นักเตะนิสัยของเด็กไทยว่าเป็นยังไงก็เลยเข้าถึงมากกว่าครับก็เลยก็มีจุดแข็งตรงนี้ว่าจุดว่าจะควบคุมนักฟุตบอลทีมชาติไทยยังไงคือหมายถึงว่าฝรั่งเขาจะบอกว่าต้องวางแผนมาเป็นอย่างนี้แหละโดยไม่สนใจว่าเด็กของเราจะคิดยังไงนึกยังไงบ้างแต่ของเราเองเนี่ยรู้ว่าเด็กคนนี้เป็นแบบนี้ต้องใช้แบบนี้มาเข้ามาปอบเอาเข้ามาคือรู้จุดแต่ละคนว่าเป็นยังไงบ้างแล้วเขาใช้วิธีการที่แตกต่างกันเพื่อที่จะให้อยู่ในวินัยเดียวกันในนั้นใช่ไหมใช่ครับใช่ครับครับนะฮะก็เลยเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ทีมชาติไทยผลงานยอดเยี่ยมมากนะฮะนั่นคือกับทีมชาติไทยซึ่งแหมอดุลก็ต้องถือว่าเป็นนักเตะที่ถ้าเทียบกับทีมชาติไทยชุดนี้คืออดุลถือว่าอายุเยอะครับเป็นนักเตะที่อายุเยอะเพราะว่าน้องๆส่วนใหญ่ก็จะประเภทพวกดาวรุ่งเป็นรุ่นซีเนียร์ครับก็คือสูงสุดก็เป็นอนุชาที่30กว่าอดุลพวกซีเนียร์ที่20ปลายครับครับแล้วก็ด้วยผลงานของเราเองด้วยความมุ่งมั่นในเกมด้วยทุกอย่างก็เป็นที่ยอมรับว่าได้เป็นกัปตันทีมของทีมชาติไทยครับครับเอาความรู้สึกหน่อยเป็นไงบ้างตรงนี้ตำแหน่งก็ภูมิใจครับก็ไม่คิดว่าจะได้เป็นกัปตันทีมเพราะว่าก็ต้องขอบคุณพี่โก้ด้วยที่ให้โอกาสครับครับก็ตอนนี้ก็กำลังพิสูจน์ตัวเองที่จะกลับมาเล่นตัวจริงทีมชาติให้ได้ครับผมนะฮะก็พูดถึงทีมชาติไทยเรานิดนึงแล้วกันนะไหนๆก็ชวนคุยเรื่องทีมชาติไทยแล้วอดุลนี่เล่นทีมชาติไทยภายใต้โค้ชมากี่คนแล้วก็นับก็หลายคนครับครับเกือบ10แล้วมั้งครับครับผมคิดว่าในยุคนี้ในยุคของคุณซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองอะไรคือจุดแข็งของทีมชาติไทยชุดนี้ฮะผมว่าเด็กชุดนี้มันเล่นด้วยกันมาเป็นชุดที่แบบเติบโตมาด้วยกันที่เล่นด้วยกันมานานค่อนข้างที่ว่าได้เปรียบเรื่องทีมเวิร์คแล้วก็การสื่อสารที่ค่อนข้างที่แบบเด็กรุ่นนี้คือกระตุ้นกันได้เองจะไม่ค่อยมีนักเตะรุ่นเก่าๆทำให้นักเตะมันกล้าเล่นไม่กลัวที่จะไม่มีใครเก่งบารมีซึ่งกันและกันแล้วก็จุดแข็งของพี่โก้น่าจะเป็นเรื่องความเป็นพี่เป็นน้องมากกว่าแล้วก็ใครมีอะไรปัญหาอะไรก็บอกได้อะไรพูดคุยกันครับพูดคุยกันครับนะฮะแบบขอพูดถึงนักฟุตบอลคนอื่นอีกสักคนครับนะฮะไหนๆอดุลมาแล้วก็อยากแบบเราฟังในมุมมองของนักฟุตบอลด้วยกันการได้ชาลิวชะปุยมาสู่ทีมชาติไทยเนี่ยชะปุยนี่เอาอะไรเข้ามาสู่ทีมชาติไทยบ้างครับเขาเป็นอดีตนักเตะทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ชุดแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีมีอะไรที่เราเห็นแล้วก็ชื่นชมในตัวชะปุยบ้างชะปุยนอกจากหน้าตาจะดีแล้วนะครับก็ผมว่าเบสิกฟุตบอลพื้นฐานเขาค่อนข้างที่จะดีด้วยแล้วก็ผมก็ชื่นชมเขาเป็นนักเตะที่เป็นมืออาชีพที่ว่าเรื่องนอกสนามและในสนามแล้วก็มีความเป็นซูเปอร์ตาร์ผมคิดว่าชะปุยน่าจะเป็นคือเป็นหัวใจของทีมชาติไทยในอยู่หลายอนาคตได้แน่นอนครับครับอ่ะต่อเรื่องทีมชาตินิดนึงตอนนี้เรารู้คู่ชิงของเราแล้วในฟุตบอล AFF ซูซูกิครับเราจะต้องเจอกับมาเลเซียนะฮะอดุลมองว่าเราจะสามารถที่จะเอาชนะมาเลเซียได้ยากมากน้อยขนาดไหนไหมฮะผมว่าเป็นฟุตบอลที่มันนะครับเพราะมาเลเซียเขาที่เราเคยเจอมาในรอบแรกเขาเป็น
จุดแข็งเขาคือมีตัวเก่าหลายคนแล้วก็เขาเล่นบอลด้วยประสบการณ์ที่ดีแล้วก็แล้วเราก็เห็นได้แล้วว่าเรามีข้อบกพร่องตรงไหนเราก็คิดว่าน่าจะถ้ามันมี2แมตช์ก็คิดว่าน่าจะพี่โก้น่าจะใช้ตรงเนี้ยประโยชน์ที่เราเคยเจอกับเขามาผมคิดว่าพี่โก้น่าจะศึกษาตรงนี้ได้มั่นใจก็ต้องมั่นใจครับต้องมั่นใจเราต้องว่าในบ้านเราก็เราต้องทีมที่แชมป์แน่ครับต้องพยายามเอาใช้ไม่ได้ครับผมครับอ่ะกลับมาสู่เรื่องของผลงานในสโมสรแล้วก็เป็นที่มาของรางวัลที่ได้รับครับโอเคละเราเองเนี่ยเป็นคนที่ถูกเลือกจากกลุ่มที่ลงคะแนนเสียงของพวกเราเนี่ยเป็นคนที่ถูกเลือกคะแนนสูงที่สุดครับเกือบทั้งหมดเลยนะถ้ากองกลางตรงนี้จะมีแตกไปเถียงท้องเสียงแต่ดุลจะเป็นที่ยอมรับของทุกคนว่าตรงนี้แหละตำแหน่งตรงนี้เป็นเหมาะสมกับดุลมากในการเล่นกับทางชลบุรีในกองกลางตัวรับตรงนี้แหละกองกลางหัวใจของทีมนะครับในการทำงานของเราสมมติว่าปีนี้ถ้าไม่มีคุชิดะครับแล้วก็ปีหน้าถ้าไม่มีในปีหน้าเนี่ยคิดว่าจะมีปัญหาในการทำงานของเราไหมครับแน่นอนก็คุชิดะเป็นพาร์ทเนอร์คู่กับผมที่เล่นค่อนข้างด้วยกันมานานก็มีความเข้าใจกันดีในการเล่นฟุตบอลเพราะฉะนั้นการเล่นฟุตบอลมันก็ต้องมีทีมเวิร์ค2คน3คน4คนอย่างนี้ผมก็สำคัญนะครับแต่ว่าสำหรับการทำงานกับร่วมคนอื่นก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าเราก็ฟุตบอลเราก็ทำเป็นอาชีพของเราเราก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่ครับครับเพราะแพทเทิร์นตรงนี้เป็นแพทเทิร์นที่หลายทีมทำตามนะครับถ้ามองว่าคู่กลางที่เป็นคู่กลางที่มองตารู้ใจกันที่รู้ใจก็คืออดุลกับคุชิดะนี่แหละครับที่เป็นหัวใจแล้วเป็นที่มาของรางวัลด้วยครับนะครับครับผลงานของเราในฤดูกาลที่ผ่านมากับชลบุรีเอฟซีเนี่ยเราพอใจมากน้อยขนาดไหนฮะก็ค่อนข้างพอใจแต่ว่าก็ไม่ได้ 100% เพราะว่าผมก็บางแมตช์ก็เล่นไม่ดีบางแมตช์ก็เล่นดีเพราะฉะนั้นผมก็ไม่พอใจในมาตรฐานการเล่นของผมเพราะว่ามาตรฐานต้องเล่นให้ดีรักษามาตรฐานให้เล่นให้ดีทุกแมตช์คือมันยากครับด้วยความฟิตไหมอาจจะฟิตไม่ถึงอาจจะบางแมตช์อาจจะติดกันเกินไปเพราะว่าแข่งฟุตซอลบางทีเวลาพักบางทีมันอาจจะร่างกายอาจจะไม่ 100% ทุกแมตช์ครับเพราะว่าดูนี่เท่าที่ดูนี่ลงถูกถ้าไม่แบนนี่ลงทับทุกนัดนะโค้ชสะสมคุณสะสมว่าประเสริฐยังเคยบอกเลยว่าโอ้โหอะไรก็อดุลมาแบบจนอดุลนี่น่าเป็นประกอบน่าจะประกอบเป็นกันนะเพราะว่าดูนี่ลงบ่อยมากแล้วในตำแหน่งเป็นฟิลตัวรับที่เราต้องบี้ต้องชนต้องปะทะนะครับก็ทำให้ปีที่แล้วอาจจะมีปัญหาบ้างนะเรื่องร่างกายเรื่องสภาพร่างกายแต่ว่าเรื่องของจิตใจเนี่ยดีร่างกายจะมีปัญหาจิตใจนี่ดีเพราะว่าได้ข่าวว่ากำลังจะแต่งงานอ๋อครับเมื่อไหร่ฮะ23ธันวาคมนี้ครับ23ธันวาคมนี้ไม่กี่วันแล้วเสียครับโอ้ฉลองแชมป์เลยดิก็ใช่ครับกะว่าต้องฉลองแชมป์ไม่ได้ครับก็เห็นดูเคยสภาพว่าจะเอาแชมป์ AFF Suzuki ครับเนี่ยมาเป็นของขวัญวันแต่งงานครับนะฮะก็ถ่ายพรีเวดดิ้งกันไปเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยครับอนุญาตพูดถึงว่าที่ภรรยาได้นะครับเจอกันยังไงอะไรบ้างครับก็เขาก็เป็นแฟนบอลมาดูบอลครับที่สโมสรชลบุรีก็คบกันมา 4-5 ปีแล้วครับเป็นคนชลบุรีเป็นคนชลบุรีครับเสียชาครับผมครับนะฮะโอ้อย่างนี้ถ้าเป็นแฟนบอลนี่ไม่ต้องห่วงเรื่องหาความเข้าใจกันเลยเรื่องต้องรู้แล้วว่าชีวิตนักฟุตบอลเนี่ยเป็นยังไงเขาก็เป็นเรียกว่าหลังบ้านที่ดีของเราครับผมก็เป็นกำลังใจครับหากันมา4ปีก็ได้เลิกที่จะแต่งงาน23ธันวาคมนี้ทางรายการก็ขอแสดงความยินดีร่วมหน้าเดี๋ยวเชิญเดี๋ยวเราส่งพิธีกรของเราอีกท่านหนึ่งคุณมดสุรเดชไปร่วมงานแล้วก็ซองนี่ก็ตังมดเดี๋ยวให้มดออกนะได้ฉากพวกผมยังสดอยู่เลยนะอ๋อครับหน้าตาดีกันทุกคนตัวจริงคุณเอาอะไรมาพูดฮะคุณอัชพงศ์ยายผมเจอลูกคุณนะฮะผมเจอลูกคุณผมจะบอกว่าพ่อพูดอย่างนี้นะฮะนะก็แสดงความยินดีลูกนะแล้วชีวิตหลังจากนี้คิดว่าพอแต่งงานไปแล้วเนี่ยครับจะมีผลกระทบอะไรต่อการเล่นฟุตบอลไหมไลฟ์สไตล์วิธีการใช้ชีวิตอะไรบางอย่างต้องเปลี่ยนไปไหมหลังจากแต่งงานก็ยังไม่รู้เลยครับก็คิดว่าน่าจะก็ต้องเราเล่นฟุตบอลเป็นอาชีพหลักก็คงต้องให้ความสำคัญกับฟุตบอลมาอันดับหนึ่งส่วนเรื่องครอบครัวนั่นก็ต้องศึกษากันไปมันเป็นชีวิตของเราอยู่แล้วครับผมนะฮะผมขอถามนิดนึงแล้วกันผมคือเรื่องจุดที่ผมอยากให้เด็กไทยเนี่ยคือเชื่อมั่นในอาชีพนักฟุตบอลนะไม่ได้อาจจะขออนุญาตถามถึงชีวิต
ทุกวันนี้ก็ถือว่าอดุลเนี่ยมั่นคงละไปเล่นในญี่ปุ่นมากับโตโตริด้วยนะพี่เฮงนี่ชอบมากเอาไปเล่นสมัยที่พี่คุณวิทยาลาคุณไปทำโตโตริแล้วก็พอตั้งหลักได้แล้วชีวิตทุกวันนี้กับการเล่นฟุตบอลอดุลมาเริ่มเล่นฟุตบอลอาชีพได้ยังไงฮะเส้นทางก็ตอนนั้นมาเรียนที่จุฬาภรณ์บ้านบึงชลบุรีครับก็ตอนนั้นมาเรียนม .6 แล้วเป็นคนจังหวัดเป็นคนจังหวัดพัทลุงครับเป็นคนพัทลุงแล้วก็มาเรียนที่บ้านบึงที่ชลบุรีครับผมแล้วทีนี้ก็พี่นพเขาก็ทำบอลอยู่แล้วคุณนพสิงห์ตัวทองครับผมเขาก็ทำบอลอยู่แล้วทีนี้ก็ตอนนั้นชลบุรีมันก็มีทั้งดิวิชั่น1แล้วก็โปรวิเชียนลีกอะไรเนี่ยก็คือนักฟุตบอลที่เล่นเก่งๆในชั้นมัธยมอะไรเนี่ยครับก็ส่วนมากจะขึ้นมาเล่นโปรวิเชียนลีกหรือดิวิชั่น1ของชลบุรีครับยังทันช่วงโปรวิเชียนลีกใช่มั้ยครับผมจำวันแรกจำช่วงแรกๆที่เล่นฟุตบอลอาชีพได้ไหมฮะคือมันมีจุดเปลี่ยนเหมือนมิเกลคาซิยาสตอนที่เขาเริ่มเป็นตัวจริงอะเรอัลมาดริดแรกๆเขายังขี่จักรยานไปซ้อมเลยวันแรกๆจุดเริ่มต้นที่เล่นฟุตบอลเรามีอะไรบ้างที่เป็นฟุตบอลอาชีพตอนอายุเท่าไหร่ฮะครับก็ตอนนั้นก็เรื่องสตาร์ทก็ยังพันพะล็อกอยู่เลยตอนนั้นเรื่องพวกรองเท้าสตาร์ทพวกอะไรยังใช้ของเก่าของมือสองของอะไรเนี้ยก็ต้องเล่นไปตอนนั้นอายุเท่าไหร่ตอนที่เริ่มเล่นอาชีพละก็17-18ครับผมลงสตาร์ทยังใช้มือสองอยู่นะครับก็ตอนนั้นก็ซ้อมหนักค่อนข้างเนี้ยหนักรายได้ก้อนแรกเลยตอนนั้นเท่าไหร่ตอนอายุ18ที่เล่นอาชีพละเริ่มได้ขึ้นมาตอนได้เล่นทีมอะไรฮะชลบุรีชุดเล็กหรือชลบุรีเริ่มเงินเดือนที่6,000 บาทครับ6,000 บาทตอนนั้นถือว่าเป็นชุดเยาวชน 6,000 บาทนี่คือชุดเยาวชน 6,000 บาทนี่ชุดไทยลีกเลยครับชุดไทยลีกเลยชุดไทยลีกแต่ว่าเพิ่งขึ้นมาก็ 6,000 บาทตอนนั้นมี12ทีมมั้งตอนนั้นไทยลีก 6,000 บาทเท่าปีอะไรครับเนี่ยเท่าผมสตาร์ทของธนาคารกรุงเทพด้วยมีอะไรด้วยธนาคารกรุงไทยเนี่ยยังยุคที่ยังมีธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยก็เป็น 7-8 ปีต้องมีนะว่าคงจะไปสัก8ปี9ปีแล้วอ่ะ 6,000 บาทนั่นคือจุดเริ่มต้นนะ 6,000 บาทตอนนั้นรถมีมั้ยฮะไม่มีครับผมตอนนี้ก็ได้เกือบ 8,000 แล้วตอนนี้ตอนนั้นมีเบี้ยเลี้ยงไหม 6,000 บาทมีเบี้ยเลี้ยงไหมฮะเบี้ยเลี้ยงก็150 150บาทต่อครับผมยังนั่ง2แถวอย่างนั่ง2แถวแล้ววันนี้ล่ะฮะเป็น3แถวแล้วนั่งครับตอนนี้เป็นก็มีก็แน่นอนชีวิตดีขึ้นมีรถส่วนตัวก็ไม่คิดเหมือนกันก็เห็นมั้งว่ากีฬาก็เป็นเส้นทางนึงที่สร้างความมั่นคงให้ชีวิตของเราได้ครับใช่ครับตอนจะต้องหันเหว่าคิดว่าต้องมาเล่นจะเล่นฟุตบอลอาชีพจริงที่บ้านได้พูดหรือว่าอะไรมั้ยเพราะแต่ก่อนอาชีพนักกีฬาอาชีพมันมีใครคิดอ่ะมันจริงๆเมื่อ8ปีก่อนบอกแม่ผมจะเล่นฟุตบอลหากินโอ้โหครับก็จริงที่บ้านสนับสนุนอยู่แล้วอ๋อแต่ที่บ้านสนับสนุนอยู่แล้วก็เพราะว่าผมก็ส่วนมากเรื่องเรียนไม่ก็เอามาเอาเรื่องบอลซะมากกว่าเพราะว่าไปเตะบอลเดินสายที่ไหนผมก็ไปกับเพื่อนอ๋ออย่างน้อยก็มีดีอยู่ด้านนึงที่บ้านก็เอาผักดันด้านไหนชอบด้านไหนดีก็เอาไปเลยใช่ๆครับใช่วัดชอบเดิมพันกันไปจาก 6,000 ตอนนี้เนี่ยอย่างต่ำ10เท่าต้องมีผมว่าเกือบหมื่นแล้วบ้างนี้10เท่าต้องมีจากเมื่อ8ปีก่อนทุกวันนี้10เท่าต้องมีที่ขึ้นมาจากตรงนั้นนะฮะก็เป็นเส้นทางที่ว่าไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบนะครับมองต่อพอเป็นนักบอลอาชีพแล้วที่นี่พอหลังจากแคนสตาร์ทมีความแคนสตาร์ทมีความคิดว่าอยากเป็นโค้ชไหมคืออยากจะทำอะไรเกี่ยวกับวงการฟุตบอลต่อก็ตอนนี้ก็คิดอยู่นะครับว่าพอดีที่พัทลุงอะไรเนี่ยอยากจะไปซ้อนบอลเด็กอะไรว่าถ้ามีว่างคือแบบกิจกรรมถ้าเรามีเวลาเนี่ยเราอยากจะไปช่วยสอนน้องๆที่ต่างจังหวัดที่อะไรเนี่ยคือครับในช่วงเล่นบอลด้วยเพราะทีมชาตินี่เป็นได้เสียเส้นอยู่แล้วครับก็สามารถที่เรียน B เรียน A เรียนเส้นได้ไม่ยากครับถ้าจะเรียนผมก็อยากโค้ชปิยกุลคุณครูสอนครับครับผมครับก็อยากจะให้ประโยชน์เกิดขึ้นกับที่บ้านอยากจะไปคืนที่บ้านเกิดก็จะไปร่วมมือกับคุณสมยศแดงยวนในผู้สันทัดกรณีและพิธีกรรู้จักเขาไหมฮะของรายการเราคุณแมวเมื่อก่อนพัทลุงเนี่ยดังมากนะในไทยแลนด์คัพใช่ไหมครับทันนะทีมยามาฮ่ายามาฮ่าไทยแลนด์คัพทีมหมอผีใช่พัทลุงนะก็ทางจากที่อดุลแขวนสตาร์ทแล้วอาจจะกลับไปปลุกพัทลุงกลับมาเป็นยักษ์ใหญ่เหมือนก่อนนั้นนู้นได้นะครับเอาใจช่วยนะครับผมครับแล้วก็เติมฝันให้เป็นจริงให้ได้ครับแผนของตัวเองเพราะว่ายังวันกว่าจะแขวนสตาร์ทนี่อดุลนี่ผมว่า5ปีต้องมีอย่างที่ต้องโลดแล่นอยู่ในวงการฟุตบอลอาชีพนี่มีแผนชีวิตหรือวิธีคิดหรือแผนในการเล่นฟุตบอลอะไรไว้คร่าวๆในช่วง 2-3 ปีนี่ไหมฮะก็ตั้งใจที่จะพาชลบุรีไปประสบความสำเร็จนะครับคือเป้าหมายอันดับแรกคืออยากจะช่วยชลบุรีให้ได้เป็นแชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกได้ก็เป้าหมายระยะสั้นแต่ส่วนตัวเรื่องอาชีพการค้าแข่งมันก็
ขาต้องมันผมว่ามันไม่อยู่ที่อายุนะครับมันอยู่ที่ร่างกายสภาพร่างกายครับครับผมก็ตอนนี้อายุ22แล้วจริงๆครับตอนนี้อายุเท่าไหร่28ครับก็สัก5ปี33ประมาณกำลังดีเคยไปเล่นในญี่ปุ่นตอนนั้นไปเล่นกับโตโตริครับเล่นอยู่นานเท่าไหร่ฮะปีนึงครับปีนึงครับปีนึงครับผมได้อะไรกับมาบ้างกับการไปเล่นในญี่ปุ่นครั้งนั้นประสบการณ์เลยครับประสบการณ์คือมันแบบเห็นได้เห็นนักเตะญี่ปุ่นเขาเป็นมืออาชีพยังไงเขามาซ้อมเขามาก่อนชั่วโมงนึงอะไรเนี่ยทำให้เราแบบเขาเป็นมืออาชีพเราต้องมาเราเรื่องตรงต่อเวลาเราก็ติดนิสัยมาเลยครับเราต้องมาเป็นคนญี่ปุ่นเขาทีนี้เอากลับมาที่สโมสรนิดนึงครับก็ปีหน้าชลบุรีต้องไป AFC ด้วยครับเธอเป็นตั้งแต่ทันทีด้วยครับที่ได้ไปโชว์ฝีเท้ากับต่างชาติอีกครั้งนึงครับอย่างนั้นก็เจอกับทีมคิชิครับคิชิก่อนใช่ไหมฮ่องกงก่อนครับการก็โค้ชคนใหม่ละครับแต่คนใหม่หน้าเดิมนี่ก็ลงงานมาครับก็เป็นไงบ้างก็จากที่เสด็จเขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะละเอียดกับการซ้อมฟุตบอลครับผมก็คิดว่าก็หมดจากทีมชาติเนี่ยก็คงกลับไปร่วมงานกับเสด็จก็คงได้พิสูจน์ฝีมือว่าจะมีโอกาสได้เล่นตัวจริงของชลบุรีในปีหน้าหรือเปล่าต้องพิสูจน์ด้วยเหรอครับก็ต้องแข่งขันกันในทีมเพื่อหา11ตัวแรกที่ดีที่สุดของทีมได้ครับแต่ไม่รู้ว่าคุชิดะจะมาไหมยังไม่มั่นใจก็คุชิดะก็คงพักรักษาตัวเอาก่อนครับผมโอเคนะก็เดี๋ยวเตรียมที่จะกลับมาทำงานอีกครั้งหนึ่งกับคุณเจเดชมีลาภครับนะซึ่งคุณเจเดชเองก็น่าจะรู้ตักจักนักเตะชลบุรี FC เป็นอย่างดีอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆถึงจะผ่านกันมา 6-7 ปีเนี่ยรายชื่อผู้เล่นของชลบุรี FC ค่อนข้างจะเป็นทีมที่รักษาแกนหลักเอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นและมั่นคงและก็มีอย่างภูริทัศน์จากลีกานนท์ไปอยู่ที่มื่นมาบ้างอะไรบ้างสุดท้ายก็กลับมาครับเดี๋ยวอาทิตย์สุนทรพิษก็ดูแล้วครับนะฮะเทศศักดิ์คงจะขยับขึ้นไปเป็นผู้ช่วยโค้ชละเห็นว่าน่าจะเป็นสตาฟแอนด์เพลเยอร์นะแอนด์เพลเยอร์ด้วยครับที่พวกเองอยู่ครับอยู่โอ้โหนั่นเทศศักดิ์นี่เล่นในฟุตบอลรวมดาราโลกลีเจนด์แมตช์โอ้โหเล่นซะพวกไควงไคเวิร์ดฟิกงฟิโก้เยเลมันในโดนยิงลอดขานะฮะตะลึงพึ่งเมื่อเจอนัทเทิร์ดเข้าไป2ลูกนะฮะไม่ธรรมดานะได้อะไรเล่นกับนาเทิร์ดมาเนี่ยได้อะไรจากนาเทิร์ดบ้างฮะแบบอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นพี่เทิร์ดพี่ตีพี่โมพี่เป็ดอย่างเนี้ยที่อยู่ในทีมเขามีส่วนสำคัญที่ทำให้รุ่นน้องทำแบบอย่างให้ดูครับผมก็คิดว่าเนี่ยตรงเนี้ยเป็นจุดแข็งของชลบุรีที่แบบเรามีรุ่นพี่ที่ดีเป็นมืออาชีพมาซ้อมฟุตบอลตรงต่อเวลาครับนี่ก็เมื่อพูดถึงรางวัลที่เรามอบให้กับคุณอดุลครับขอคำสุดเลยว่าเมื่อในรางวัลตรงนี้ของเราเป็นปีแรกที่เราแจกแล้วก็จะสร้างความยิ่งใหญ่ขึ้นต่อไปเรื่อยๆในปีต่อไปขอความสุขที่ได้รับตรงนี้หน่อยว่าไงบ้างครับก็เป็นเกียรติอย่างมากเพราะว่าในทวีปลีกเรามีกองกลางที่เล่นค่อนข้างดีหลายคนครับแล้วผมก็รู้สึกดีใจที่ได้รับเลือกก็ต้องขอบคุณทางรายการด้วยครับครับผมขอแทรกคำถามหนึ่งคิดว่ารางวัลเนี่ยถ้าไม่ใช่เราใครควรได้ผมในใจผมหลายคนนะครับอย่างพวกที่ผมเล่นมาก็พวกพี่อ้นพี่อะไรเขาก็พี่อ้นเขาก็เป็นคนที่เป็นกัปตันทีมที่แบบผมว่าเขาคิดบวกในการเล่นฟุตบอลคือเวลาลูกได้ฟาวล์ลูกอะไรที่เขาเสียเปรียบนะฮะเขาพยายามให้เล่นต่อครับผมคิดว่าเขาเป็นคนที่มีสปิริตที่ดีครับผมคิดเหมือนพวกเราครับเสียงที่แตกไปสองคำเสียงก็คือรังสรรค์นั่นรังสรรค์วัชัยโชคครับรังสรรค์นี่ได้ไลเซนส์แล้วนะอบรมโพสต์ครับเตรียมที่จะเป็นว่าไทยพรีเมียร์ลีกถ้ามีนักเตะอย่างพวกพี่สันแล้วก็พี่เทิร์ดเยอะๆน่าจะดีครับคือเป็นความมีสปิริตนั่นแหละครับใช่ใช่ครับผมมีวินัยครับผมอาล่ะฮะนั่นก็คือเรื่องราวที่เราหยิบมาพูดคุยกันพอหอมปากหอมคอกับอดุลศกในวันนี้นะฮะก็เดี๋ยวระดับต่อๆไปจะมีโอกาสติดตามไปสัมภาษณ์ที่สนามบ้างอะไรบ้างหรืออาจจะมีโอกาสได้มาเชิญมาร่วมรายการกันอีกครั้งแต่วันนี้ต้องขอขอบคุณครับอดุลศกกองกลางทีมชาติไทยจากสโมสรชลบุรี FC เป็นอย่างสูงครับที่ให้เกียรติกับรายการนิติฟุตบอลไทยมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ครับครับนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับมอบเลยครับในฐานะที่คุณอาชพงศ์เป็นผู้หลักผู้ใหญ่โอเคยินดีด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับยินดีด้วยครับขอบคุณครับทีน่าได้รับเลือกอีกครับผมนั่นคือรางวัลกองกลางยอดเยี่ยมของนิติฟุตบอลไทยอวอร์ดอดุลศกนะครับครับช่วงหน้าเดี๋ยวเราพูดคุยกันเรื่องของ AFF Suzuki ครับในรอบชิงชนะเลิศนะครับเราได้คู่ชิงชนะเลิศแล้วครับไทยจะเจอกับมาเลเซียเรื่องราวน่าสนใจมีอะไรบ้างเดี๋ยวติดตามกันช่วงหน้าช่วงนี้พักสักครู่ครับ